ได้ข่าวมาว่าคุณไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านเป็นอาทิตย์ไปอยู่บ้านไหนมาล่ะผมก็นอนข้างบนไงคุณก็รู้ผมเป็นคนง่ายๆถ้าทำงานที่ไหนแล้วผมเหนื่อยขี้เกียจกลับบ้านผมก็นอนที่นั่นผมเป็นคนไม่มีปลอกคอก็เลยไม่จำเป็นต้องอยู่เฝ้าบ้านตามคำสั่งเจ้านายคนไหนฉันรู้ว่าคุณยังไม่ได้ใส่ปลอกคอแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นหมาประเภทไหนซื่อสัตย์กับผู้มีพระคุณแต่ไม่ซื่อตรงกับคนรักผมเนี่ยนะไม่ซื่อตรงกับคนรักก็ผมยังไม่เห็นว่ามีใครคนไหนที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนรักของผมมีแต่คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณคุณก็เลยทำตัวเป็นคนดีไปวัดแทนนางเอกออกหน้าออกตาเพื่อซื้อใจเพื่อผู้หญิงจะยอมออกข่าวเรียกคุณว่าคนรักของเขาหึงเหรอคิดว่าตัวเองมีอะไรเท่าเทียมฉันแล้วเหรอถึงได้กล้ามั่นใจว่าฉันหึงคุณถ้าคุณคิดว่าผมไม่มีวันเท่าเทียมคุณแล้วก็ปล่อยผมไปสิคุณก็เดินออกจากโรงแรมฉันสิถ้าผมเดินออกจากที่นี่ไปจริงๆคุณจะคืนหุ้นในส่วนของผมไหมล่ะฉันให้อะไรใครไปฉันเอาคืนมาได้เหมือนกันวันหนึ่งถ้าผมคืนหุ้นให้คุณจริงๆคุณจะทำยังไงคุณไม่กล้าหรอกก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นหมาประเภทไหนคุณเป็นหมาที่ไม่มีวันทิ้งผู้มีพระคุณหรอกไม่แน่นะวันหนึ่งถ้าผมเจอผู้หญิงที่ให้เกียรติผมทำให้ผมมีความสุขโดยที่ไม่สนใจตำแหน่งไม่สนใจเงินของผมผมอาจจะคืนหุ้นทั้งหมดให้คุณก็ได้แล้วผมมั่นใจว่าพ่อของคุณเข้าใจผม